คือเวทีที่พร้อมจะเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงความสามารถเพื่อแลกความฝันกับซุปเปอร์เทนซีซั่น5ที่สตูดิโอซุปเปอร์เทนของเรายังคงเดินหน้าค้นหาอัจฉริยะพันจิ๋วกันอย่างต่อเนื่องซึ่งในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีเด็กๆจากทั่วประเทศเดินทางมาพร้อมกับความสามารถและความฝันที่พวกเขาตั้งใจไว้ครับซึ่งตอนนี้เด็กคนแรกที่จะขึ้นเวทีก็กำลังเติมพลังเพิ่มความสดชื่นด้วยของอร่อยมีประโยชน์เพื่อเตรียมพร้อมมาเรียกรอยยิ้มให้เหล่ากรรมการหลงรักกันทั้งสตูดิโอแน่นอนครับแต่เขาจะมาพร้อมกับความสามารถอะไรและปั่นป่วนขนาดไหนเราไปชมความน่ารักของเขาบนเวทีกันครับมาอีกมาอีกมาอีกสวัสดีครับผมเชฟลาวินครับเชฟเชฟเดินหน้ามาอีกหน่อยครับเชฟเดินหน้ามาหน่อยลูกเชฟเดินหน้าหน่อยสามโอเคโอเคสดใสมากเชฟลาวินอายุกี่ขวบครับ5ขวบ5ขวบเชฟเคยดูรายการซุปเปอร์เทนไหมครับอันนี้ดูมาหลายวันแล้วล่ะเหรอครับชอบไหมครับชอบมากเลยชอบมากเลยชอบดูทำไมแล้วทำไมถึงอยากมาออกล่ะครับอยากมาออกทีวีอยากมาทีวีอยากมาออกทีวีหรอครับเชฟมาวินครับเชฟมาวินถนัดทำขนมหรือทำกับข้าวครับอันนี้ทำแต่กับข้าวไม่ได้ทำมะหมครับใครสอนนะครับป้าหน่อยสอนทำอาหารป้าหน่อยป้าหน่อยดุไหมเวลาสอนทำอาหารดุไหมครับไม่ดุแต่ถ้าดื้อก็ดุแล้วดื้อหรือเปล่าล่ะเราอ่ะอันนี้ดื้อทุกวันเลยอันนี้ดื้อทุกวันเลยเห็นบอกว่ามีช่อง YouTube ของตัวเองด้วยเหรอลูกครับชื่อช่องอะไรจำได้ไหมชื่อช่องวินนี่คาเฟ่มียอด Subscribe เท่าไหร่ครับ10 10ล้าน10คน10ล้านตกใจแม่อันนี้คนดูคนดูถล่มทลายจริงอันนี้นี่อยู่คณะเดียวกันหรือเปล่าจังหวะโบ๊ะบะมากอยู่คณะเดียวกันหรือเปล่าเข้าขากันแบบคนที่บอก10ล้านนู่น10คนตบโบ๊ะบะเลยเชฟมาวินวันนี้เชฟมาวินมารายการทุกเทนอยากได้อะไรครับความฝันไอ้หุ่นยนต์ทรานสฟอร์มเมอร์ที่แปลงร่างได้แต่ไม่ใช่ตัวใหญ่นะตัวเล็กเฉยแต่วันนี้ต้องมาแสดงฝีมือทำอาหารให้พวกเราดูนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเย้สวัสดีครับเชฟมาวินสวัสดีครับผมเชฟมาวินครับสวัสดีครับคุณอาจารย์ครับสักครู่นะครับช่องอะไรนะลูกวินนี่คาเฟ่ by เชฟมาวินนะครับครับนี่นะครับวินนี่คาเฟ่ by เชฟมาวินตอนนี้คนสับสไครต์เท่าไหร่นะฮะคนสับสไครต์ทั้งหมด11คนเพิ่มมาแล้ว12แล้วลูก12แล้วทีมงานทุกคนครับรบกวนทุกท่านครับไปที่ช่อง YouTube ตอนนี้ครับวินนี่คาเฟ่ by เชฟมาวินนะครับเราจะระดมช่วยกัน Subscribe นะครับกระนำเลยกระนำเลยผม1คนเดี๋ยวเราจะดูกันว่าหลังจากรีเฟรชแล้ว12จะเป็นเท่าไหร่นะครับโอ้โหเพิ่มขึ้นอย่างล้นหลามจาก12คนนะครับตอนนี้เรารีเฟรชทีหนึ่งครับมาวิน21คนแล้วลูกว้าวอันนี้เยอะเกินไปแล้วนะเยอะเกินไปพวกเราเฮ้ยออกยาวออกสิท่านผู้ชมครับเยอะเกินฝากสนับสนุนความจำใจน้องมาวินนะครับที่นี่แหละครับช่องนี้แหละครับ Subscribe เป้าหมายลูกออกรายการโทรทัศน์หนูอยากให้คนดูทางบ้านช่วยกันกด Subscribe มั้ยลูกเพิ่มเป็นเท่าไหร่ดีลูกเพิ่มไป200ละกัน200ท่านครับท่านผู้ชมครับเท่านั้น200คนเท่านั้นนี่คือเป้าหมายของเชฟมาวินนะครับมาวินลูกเดี๋ยวจะเข้าสู่ภารกิจรายการแล้วแต่ก่อนอื่นนะครับน้องมาวินไปยืนข้างพี่โก้ก่อนนะลูกไปยืนข้างพี่โก้เลยครับมาได้นี่ครับโอ้ยวิ่งเป็นจิงโจ้เลยมาพ่อมาวินเราจะท้าบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมอาหารลูกเชฟมาวินจะพาพวกเราไปจ่ายตลาดครับมุมมองสายตาของเชฟสำคัญมากนะครับในการเลือกสรรวัตถุดิบมาวินลูก
ไปที่ตลาดอะไรดีลูกตลาดบองมาเช่ไปตลาดบองมาเช่ครับที่นี่เป็นตลาดที่มีอาหารสดผักผลไม้ที่มีคุณภาพสูงมากแล้วก็ขนมขนมด้วยใช่ไหมลูกขนมอร่อยเยอะเลยเนาะบองมาเช่อยู่ที่ประชานิเวศเนาะเราไปตลาดบองมาเช่กันนะลูกนะทีมงานครับขอภาพการจัดตลาดบองมาเช่ของน้องมาวินครับทีนี้คือตลาดบองมาเช่นะครับครับตลาดบองมาเช่เป็นตลาดที่สะอาดสะอ้านมากครับแล้วก็มีผักผลไม้อาหารสดอาหารคาวเต็มไปหมดนะครับขอบคุณมากสำหรับความเอื้อเฟื้อในการถ่ายทำรายการนะครับโหลากเลยซื้อของอะไรบ้างครับซื้อเยอะไหมนะซื้อเยอะครับแต่กระดาษไม่ดูจะรู้กระดาษมาดูกระดาษอะไรครับเพราะกระดาษในกระเป๋าเนี่ยเขามีจดบันทึกไว้ฮะว่าจะเอาอะไรบ้างเขาเขียนมาเพื่อจะไปเขาวาดรูปเลยใช่เขาวาดรูปเลยวันนี้เขาจะซื้ออะไรบ้างเพราะเขาเขียนยังไม่ได้ทำไงนะและนี่ครับคือปริศนาที่เราจะท้าทายกรรมการครับครับผมนี่อยู่ตรงนี้มาวินลูกเดี๋ยวพี่ซุปขออนุญาตเปิดให้กรรมการดูได้ไหมครับและกรรมการทายว่าคืออะไรมาวินเฉลยว่าถูกไม่ถูกได้ไหมลูกครับมาวินลองเปิดภาพแรกก่อนได้ไหมลูกภาพแรกขอภาพแรกถามกรรมการเนาะท่านกรรมการครับภาพแรกมาวินวาดอะไรครับจะซื้อหอยทากเหรอฮะน่ะปลาหมึกเหรอปลาหมึกนะครับพี่โก้ว่าปลาหมึกกุ้งกุ้งพี่หอยฮะใช่อันนี้ใช่กุ้งกุ้งคุณก็ถูกครับข้าวต่อไปครับเนยสปาเกตตี้อันนี้สปาเกตตี้ถูกครับคุณก็เจ๋งมากครับอันนี้อะไรครับอันนี้เขาจะซื้อขบวนรถไฟเหรอฮะน่ะไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะมีหางด้วยอุ้ยมีหางด้วยต้องนึกจินตนาการว่านี่คือแฟนตาซีนิดนึงฮะเนื้อหมูไม่ลูกครับถูกต้องครับพี่ก้องแก่งครับหางจริงๆหางจริงๆใช่อันนี้เป็นอันนี้แหละครับภาพสุดท้ายละผักกาดไม่ใช่ผักชีไม่ใช่หนูไม่ได้เอาตะบองเพชรให้ครูกินใช่ไหมลูกไม่ใช่เดี๋ยวนี้ทุกโอ้โหปาวินครับยังไม่มีใครตอบได้เฉลยไหมลูกเฉลยพี่ครับเฉลยว่าเฉลยว่าอันนี้เป็นพาเมซานชีสโอ้โหพาเมซานชีสเหรอตายแล้วใช่เลยลูกดูดีลูกคืออะไรลูกพาเมซานชีสพาเมซานชีสเก่งมากลูกก็สวยจริงๆลูกก็สวยจริงๆครับคือเขาวาดเพื่อเขาเองเขาบอกว่าดูต่อได้แล้วมาวินเชิญที่เดิมลูกยืนที่เดิมครับมีคนรันให้ด้วยมาแหมตอนนี้เชฟของเราอยากดูต่อแล้วครับเอาเป็นว่าพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ามาดูความสามารถของเชฟแบบจัดเต็มห้ามพลาดนะครับเสร็จแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวซุปเลยลูกคุณซุปฮะครับเราต้องชิมใช่ไหมฮะต้องชิมครับจัวช่วงที่แล้วเราได้พบกับเชฟตัวจิ๋ววัย5ขวบที่มาโชว์ฝีมือในการจ่ายตลาดเพื่อรังสรรค์เมนูสุดพิเศษในแบบฉบับเชฟมาวินครับมาวินทำอะไรมาครับไปเขียนมาเพื่อจะไปซื้อวัตถุดิบและนี่ครับคือปริศนาที่เราจะท้าทายกรรมการครับครับผมอันนี้อะไรครับอันนี้เขาจะซื้อขบวนรถไฟเหรอฮะน่าเนื้อหมูเนื้อหมูไม่ลูกครับถูกต้องครับพี่ก้องใหญ่ครับหางจริงๆหางจริงๆใช่ภาพสุดท้ายละผักกาดไม่ใช่เฉลยว่าอันนี้เป็นพาเมซานชีสพาเมซานชีสเก่งมากลูกก็สวยจริงๆลูกก็สวยจริงๆครับคือเขาวาดเพื่อเขาเองได้แล้วเขาบอกว่าดูต่อได้แล้วมาวินเชิญที่เดิมลูกยืนที่เดิมครับมีคนรันให้ด้วยมาชมกันต่อครับให้ใครไปซื้อนี่มีผิดอ่ะเอาละครับเชฟผมไปแล้วครับวันนี้เชฟรับอะไรดีครับผมกุ้งกุ้ง3ตัวแม่น้ำมีครับผม3ตัวเองเอากุ้งพี่ขอที่มันไม่ดิ้นไม่หนีบบวินครับอ๋อไม่ครับผมมาเตอร์เชฟใหญ่ไปไหมครับ
ใช่ใหญ่ไปเอายังไงดีครับผมก็คือเอากุ้งสีขาวที่มันไม่ดิ้นไม่ดีมาบินอย่างนี้เป็นไงครับผมเออใช้ได้ใช้ได้ใช่ไหมครับเอาเท่าไหร่ดีครับผมอ๋อ3ตัวเอา3ตัวมาซื้อหนักมากซื้อ3ตัวใจป้องไปให้เลยกินหมดแล้วนะขอบคุณครับขอบคุณครับผมน่ารักมากครับและไปร้านต่อไปครับอันนี้ไปซื้อมะเขือเทศอันซื้อมะเขือเทศลูกเล็กครับเอาลูกเล็กๆเหรอครับเอาผักอะไรอีกไหมครับเอาครับเอาเห็ดแชมปิญองโอ้วันนี้เห็ดแชมปิญองหมดนะครับเอาเห็ดอื่นก็ได้ครับวันนี้ดีกว่าไหมโอ้นี่คือเชฟกำลังเลือกสรรผักนะครับพืชผักต่างๆในการทำอาหารครับนี่ต้องเปิดดูก่อนนี่เหมือนนี่เขาจะรู้ใช่ไหมครับโอ้เหมือนไม่ได้ครับผมโอ้นี่ไงโอ้นี่ไงนี่ไงโอ้หมูนะครับนี่คือซื้อหมูบดด้วยครับโอ้แต่เขาว่าใช่เลยอ่ะต้นแบบเขามาจากร้านนี้นี่เองก็ต้องการเส้นสปาเกตตี้นี่ไงชีสใช่ชีสเหรอนั่นมันข้าวบนโต๊ะหรือเปล่าโอ้แล้วมีชีสด้วยครับมีครับเขินเลยมีนี่ครับพาเมซานชีสครับโอ้เขาอยู่ในขวดนะนี่ก็ใหญ่ก็เยอะเกินอ่ะอันนี้ก็พอเดี๋ยวก็พอมันใหญ่อันเล็กครับอันเล็กอันเล็กนะไม่เก็บนะเชฟสูงสูงเกือบจะไม่พ้นตู้ครับโอ้โหเก็บเงินโอ้น่ารักจังเลยครับพอจับเงินแล้วก็มีการให้ฉีดแอลกอฮอล์ด้วยครับโอ้น่ารักจังคุณพี่เจ้าของร้านขอบคุณมากเลยครับดูแลดีมากเลยไปเร็วมากมีสปาเกตตี้ไหมครับสปาเกตตี้มีครับร้านนี้จ้ะสปาเกตตี้สีเหลืองนะครับเอาละครับมาหาเส้นสปาเกตตี้ครับต้องดูเส้นที่มาวินอยากได้นะครับมาวินเลือกเส้นใหญ่เส้นเล็กกันลูกเล่นเส้นใหญ่เลยเนาะโอ้โหนี่เริ่มยกไม่ไหวแล้วครับกลิ่นหอมได้กลิ่นหอมบางอย่างครับวันนี้เชื่อว่าวินซื้อของครบแล้วครับครูพี่ๆกรรมการรอชิมได้เลยครับโอ้โหน่ารักมากจ่ายตลาดเสร็จเรียบร้อยครับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับเชฟมาวินจะทำอาหารให้กรรมการชิมบนเวทีของเราครับเฮ้ยเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรลูกไอ้ชื่อว่าเมนูสปาเกตตี้ไส้กรอกซอสมะเขือเทศว้าวน่าทานจังเลยสปาเกตตี้ไส้กรอกซอสมะเขือเทศทีมงานครับไปซุปของอุปกรณ์บนเวทีครับมาบาวินลูกพี่ๆเตรียมโต๊ะเรียบร้อยแล้วเราไปทำอาหารกันดีกว่าเนาะเชิญครับมาวินอยู่นี้แป๊บหนึ่งลูกแล้วก็มองกรรมการลูกมองกรรมการท่านกรรมการครับนี่คือโต๊ะกับเชฟครับขนาดผมคือแบบว่าผมรักหม้อครับไอ้นี่ของเขาหมดเลยเหรอฮะมาวินลูกโต๊ะมันสูงหน่อยเนาะเราเลยทำแท่นให้ลูกขึ้นมาเลยครับมาท่านกรรมการครับเมื่อสักครู่ทีมงานพาน้องมาวินไปล้างมือแล้วใส่ถุงมือหน่อยดีไหมลูกเชิญครับกินพอเหรอครับหม้อนั้นน่าจะคำเดียวน่าจะหมดเราต้องไงนะครับอุ้ยเสิร์ฟเส้นสปาเกตตี้เชิญเลยครับอันนี้ไส้กรอกเตรียมไว้แล้วใช่ใช่ครับต้มน้ำร้อนไหมลูกต้มน้ำร้อนก่อนไหมต้มน้ำร้อนก่อนลูกไม่ต้มเหรอลูกแล้วมันจะร้อนทันเหรอลูกต้มก่อนดีไหมลูกไม่ยืนยันนะครับไว้ต้มทีหลังนี่คือเขาทำอะไรอยู่ฮะเนี่ยกำลังเอาเส้นสปาเกตตี้เสียบไปในไส้กรอกครับฮะทำไมบางอันเส้นหนึ่งบางอันสองเส้นนะลูกอุ๊ยก็
อ๋อเขาลืมครับลืมเหรอครับมันมีไม่ต้มน้ำจริงเหรอลูกถ้าเราต้มน้ำจะได้เดือดไปพร้อมกันดีไหมลูกประหยัดเวลาดีไหมครับก็เราต้มน้ำทีหลังไงต้มน้ำทีหลังนะโอเคครูครับพี่ต้องพึ่งครูแล้วล่ะเพราะตามที่ผมทราบมาเนี่ยต้มน้ำก่อนแต่ว่าผมโน้มน้ำไม่สำเร็จโอเคมาวินครับมาวินครับครับครูขอเลยแล้วกันลูกต้มน้ำเลยแล้วกันลูกไปไปทำไมนี่ถึงขั้นขอแล้วต้มน้ำทีหลังต้มน้ำทีหลังเราหมดหนทางแล้วปล่อยผมเองเอาเชิญพี่ไหว้แล้วครับผมต้มน้ำได้ไหมจ๊ะได้ไหมต้มน้ำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ตามสูตรเชฟตามสูตรเชฟสูตรใครสูตรสูตรใครสูตรมันละมาวินครับพี่โก้อยากเห็นการต้มน้ำจังเลยที่บ้านพี่โก้ไม่ใช่หม้อแบบนี้ครับเราจะต้มน้ำยังไงได้เอ่ยต้มให้พี่โก้ดูหน่อยได้ไหมครับได้เดี๋ยวเสียบเส้นนี้เสร็จก่อนนะสุดท้ายแล้วเป็นสูตรครับยังไงก็ต้องให้จบตรงนี้ก่อนผมมั่นใจมากว่าผมทำสิ่งนี้สำเร็จมาวินลูกช่วยต้มน้ำให้ดูหน่อยลูกครับนี่ใส่กรอบเสร็จแล้วก็ต้องกดไปตรงนี้ก่อนกด power ก่อนใช่ไหมลูกว่าต้องทำเป็นอย่างๆไปเนาะยังสงสัยอยู่เลยว่าเส้นสปาเกตตี้จะลงไปในน้ำได้ยังไงครับเพราะว่าเส้นเหมือนจะใหญ่กว่าหม้อต้องนานไหมลูกไม่นานครับแหมถ้าเราต้มน้ำไปด้วยนะถ้าเราต้มน้ำไปด้วยแล้วเราเสียบไส้กรอกนะปานนี้จบแล้วปานนี้จบแล้วไปแล้วเนาะทีมงานพี่ซุปของเก้าอี้หน่อยให้น้องเชฟพี่ซุปรอก่อนเพราะว่าน่าจะใช้เวลาสักพักเลยกว่านั้นจะดีนี่คงเป็นสูตรพิเศษของเชฟมาวินเขานะครับอดใจรอแป๊บเดียวถ้าน้ำเดือดเมื่อไหร่เหล่ากรรมการก็จะได้ชิมเมนูพิเศษจากเชฟคนนี้แน่นอนครับเชฟครับเหมือนน้ำจะเดือดเดือดแล้วครับใช่ครับเราเปิดฝาหม้อได้ไหมลูกได้เฮ้ยเดือดจริงด้วยเอาฝาหม้อไว้ตรงนี้แล้วเอาเส้นสปาเกตตี้ใส่ลงไปเฮ้ยใส่ได้ว่ะอ๋อเข้าใจแล้วเขาใช้จุ่มๆให้เส้นเขานุ่มๆแล้วค่อยๆลงไปเนาะใช่มาเป็นเรื่องก่อนใช่ให้มันนิ่มๆไงครับแล้วค่อยเอาลงแล้วค่อยทำน้ำซอสโอ้เชฟมาวินคิดว่าได้แล้วครับได้แล้วทำไงต่อดีครับต้องปิดไฟไหมลูกปิดไฟปิดยังไงเอ่ยปิดไฟเดี๋ยวมันจะมืดนะลูกไม่ใช่ปิดไฟถึงปิดไฟหม้อไฟหม้อไม่ใช่ไฟเขายังมีสมาธิดีใจไหวไหมลูกยกไหวไหมตักเส้นใส่น้ำเย็นเหรอลูกครับโอ้นี่คือช็อกน้ำนะครับจากน้ำร้อนใส่น้ำเย็นนะครับช็อกน้ำครับกินได้เลยไหมครับยังครับทำอะไรอีกเพราะว่าทำน้ำซอสก่อนน้ำซอสลูกเชิญเลยครับเอากระทะวางลงเนาะอันนี้ยังใช้อยู่ไหมลูกเล็กๆน่ารักเอาเนยก่อนใส่เนยลงไปต้องย้ำว่านี่คือเชฟ5ขวบของเรานะครับอะไรต่อดีลูกมันไกลตัวไปหน่อยเนาะเดี๋ยวช่วยหยิบเครื่องมาใกล้ๆมั้ยลูกจะได้ถนัดดีมั้ยครับอยากให้ขยับไปมั้ยลูกนั่นอะไรฮะกำลังจะใส่อะไรฮะอันนี้หมูบดครับหมูบดล่ะนี่คือกำลังจะผัดเร็วๆเร็วๆเดี๋ยวหมูไหม้เร็วๆอย่าไปอ่ะเล่นไปอ่ะไปลูกเออคุณพูดกับใครเล่นใครวะเล่นใครอ่ะแล้วใครอ่ะฮะไม่ทราบเหมือนกันเขาเล่นคุณซุปหรือเปล่าเอาขอบกุ้งหน่อยครับกุ้งได้เลยครับลูกนี่ครับกุ้งกุ้งกี่ตัวฮะอันนี้มี3ตัวซื้อมา3ตัวค่ะคุณทำไมไม่ใส่เยอะๆอ่ะครับโอ้กุ้งตัวใหญ่เออว่ะอ๋อเดี๋ยวมันล้นกระทะเนาะนี่เรามี3คนคนละตัวใช่กุ้งโดนความร้อนให้มันเป็นสีส้มโอ้รู้นะเย้ได้แล้วตัวนึงได้แล้วเนาะได้แล้วเนาะแล้วตัวที่3โอ้พอดีเลยนะอยากได้อะไรลูกก็ใส่อะไรครับหัวหอมเชฟครับหมูยังแดงๆอยู่เลยนะครับนั่นแหละครับอร่อยดีโอ้แต่เดี๋ยวจะต้องคลุกอีกสักพักครับต้องคลุกเดี๋ยวจะสุกเดี๋ยวจะสุกครับแล้วขอถั่วลันเตาถั่วลันเตานะลูกนะ
เห็ดเลยไหมครับเชฟเห็ดเลยครับเห็ดเลยนะแล้วปรุงรสด้วยอะไรครับปรุงรสไม่ต้องปรุงรสครับครับเขามีสูตรของเขาเชฟเราเส้นเราแช่อีกนานไหมครับนี่คือแช่นานๆเลยเหรอครับต้องตักขึ้นมาไหมครับโอ้โหคืออะไรฮะคืออะไรอยู่ดีของก็ขึ้นเสร็จแล้วครับเฮ้ยหยุดๆๆๆสุกๆๆแล้วลูกอีกซอสๆๆลูกซอสคุณซุปฮะเราต้องชิมใช่ไหมฮะต้องชิมครับจัวเฮ้ยหน้าตาดีนะขอเพิ่มไฟได้ไหมลูกครับเออ4เนาะได้ลูกได้อยู่อุ้ยกรรมการครับน่าชิมมากเลยจริงครับป่ะเนี่ยเอ้ยงั้นก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วยังไงต่อลูกปิดเตาปิดเตาอ่ะหนูปิดเตาเลยลูกโอ้ยดูเดือดเดือดปุดปุดเลยครับเฮ้ยดูดีเอาเส้นสปาเกตตี้ให้หน่อยนี่ครับเส้นสปาเกตตี้ลูกขอบคุณครับเออแล้วไงต่อลูกราดไปลูกราดไหมราดลงไปไหมราดครับราดเนาะราดหนูถูไหวใช่ไหมลูกโอเคเขามีส่วนหนึ่งโอ้ยสวยอ่ะน่ากินดูดีดูดีมากเลยแต่ต้องบอกนะมากเลยขวบทำได้ขนาดนี้แล้วหนูใส่ชีสไหมลูกโอ้ยมันมีลูกผักโรยไหมลูกผักโรยหน่อยผักโรยหน่อยโรยแบบไหนโรยแบบไหนติดตรงศอกอะแหละมาวินพอแล้วก็ได้นะลูกนี่หน่อยลูกตกแต่งหน่อยเขาไม่ต้องโรยเนาะใส่ให้มันแล้วรอดไปออริจินอลลงบนจานบ้างหรือเปล่าอันนี้คือสุดแรงเลยนะครับโอ้โหสุดยอดครบแล้วยังไม่ลูกครบแล้วครับครบแล้วนะครับเสร็จแล้วครับเสิร์ฟที่หน้าโต๊ะครูง้อเลยลูกค่อยๆนะลูกนะมาสิมาวินลูกทางนี้มาวินอยู่ทางนี้ลูกก็ค่อยๆแบ่งกันกินสิมาวินเดี๋ยวกรรมการจะถอดแมสเราถอยหลังก่อนลูกเราไปยืนที่เดิมเราก่อนเราไประยะก่อนมาวินทางนี้ครับทางนี้ครับไปทุกคนครูก่อนละกันเอาไม่ได้เดี๋ยวแบ่งใช่ไหมคะหรือว่าไงครับครูทีมงานเก็บโต๊ะได้นะครับเชิญครับขออนุญาตเปิดแมสนะครับเชิญครับสปาเกตตี้อะไรนะสปาเกตตี้ไส้กรอกซอสมะเขือเทศครูชิมแล้วลูกครูชิมแล้วอุ้ยพี่หอยชิมลูกพี่หอยชิมละเฮ้ยอันนี้อร่อยไหมคะใช่อร่อยมากเลยมาวินอร่อยผมมาวินกรรมการชอบมากเลยลูกกรรมการครับผมถามสั้นๆเลยสปาเกตตี้จานนี้ของเชฟมาวินผ่านไม่ผ่านครับผ่านฮะมีตรงกลางเวทีลูกหรือยืนตรงนี้เลยครับอร่อยทั้ง3ท่านครับไปรู้จักกับน้องมาวินแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับอร่อยจริงๆคือทุกคนกินหมดเลยนะมันน้อยจริงๆถ้าทำเยอะกว่านี้เราก็จะกินหมดอีกเพราะว่ามันอร่อยจริงๆไม่น่าเชื่อว่ากลิ่นหรืออะไรรสชาติเหมือนผู้ใหญ่ทำเลยเอาตรงใช่ใช่ใช่เอาตรงนะฮะแล้วผมชอบอย่างนึงคือเขาเรียกตัวเองตลอดนะว่าเขาเป็นเชฟนะแสดงว่าเขาภูมิใจและในสิ่งที่เขาทำมากๆความสุขของมาวินจะเป็นแบบไหนหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ทำมันให้เต็มที่มีความสุขกับทุกๆอย่างนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้การครับน้องมาวินบอกพี่ทีมงานว่ามาซูเปอร์เทนเนี่ยความฝันคือเขาอยากได้ของเล่นจากความสามารถของเขาครับครับเขาอยากได้ของเล่นจากทรานส์ฟอร์เมอร์ครับทั้ง3ท่านครับนี่คือความฝันของมาวินครับพวกเรา3คนให้ทานครับขอบคุณครับติดตารอเลยติดตารอมาวินลูกพี่ๆจากนมเปรี้ยวดัชมิลคิดทราบแล้วว่าหนูเก่งขนาดไหนแล้วรู้แล้วว่าความฝันหนูอยากได้อะไรพี่ๆนมเปรี้ยวดัชมิลคิดบอกว่าอยากให้มาวินหันไปมองฝั่งนั้นลูกหันไปมองฝั่งนั้นลูกเดินหน้า39เอามือปิดตาไว้ลูกพี่ๆทีมงานครับขอความฝันให้น้องมาวินจากพี่ๆนมเปรี้ยวดัชมิลคิดครับโอ้โหจบเลยลอยนิดนะลูกลอยนิดนะมาวินหุ่นยนต์ตัวใหญ่ตัวเล็กลูกตัวเล็กครับ
ตัวเล็กนะหันมามองว่าเล็กพอไหมลูกหันมาได้แล้วครับนี่ตัวเล็กพอครับรู้จักไหมลูกไหนบอกสิครับว่ามีใครบ้างลูกออปติมัสจูออปติมัสบัฟเฟิลบีครับออปติมัสบัฟเฟิลบีให้มาวินทั้งหมดนี้เลยนะลูกจากพี่ๆนมเปรี้ยวดัชมิลคิดแล้วก็มีทุนการศึกษาให้ลูกด้วยรวมวันนี้มอบให้น้องมาวินจากพี่ๆนมเปรี้ยวดัชมิลคิด 20,000 บาทจากนมเปรี้ยวดัชมิลคิดครับมาวินครับขอมอบของแถมไม่ได้ไหมลูกมีของแถมให้ดูด้วยจะมีประโยชน์ต่อหนูอย่างมากลูกหันไปมองที่เดิมลูกไปยืนที่เดิมครับไปยืนที่เดิมครับเอามือปิดตาไปครับนี่ตายังไม่อยากคลาดสายตานะครับที่เดิมลูกที่เดิมปิดตาไปครับพี่ทีมงานครับขอความฝันแถมครับหันมามองนี่แหละครับนี่มาดูใกล้ๆครับนี่คือนมเปรี้ยวดัชมิลคิดนมโคแท้ผสมน้ำผลไม้มีโอเมก้า3 6 9แล้วก็วิตามินซีสูงให้น้องมาวินดื่มฟรีตลอดทั้งปีมาวินครับขอให้น้องมาวินมีความสุขทุกวันกับการทำอาหารที่หนูรักนะลูกนะอัจฉริยะพันจิ๋วเชฟตัวน้อยของเรานะครับน้องมาวินครับสวัสดีครับเห็นไหวไหมลูกเห็นไหวไหมครับไหวอยู่ถ่ายรูปไปครับแล้วไปทางไหนลากเข้าไปอยากได้ตู้เย็นให้คุณตาค่ะเพราะว่าเวลาคุณตากลับบ้านมาจะได้กินน้ำเย็นๆค่ะแค่นั้นเลยลูกมันชุ่มทางใจนะครูอีกสักทีสองเฉียบขาดใจไปไหมลูกโอ้ยยังเก่งมากไปแล้วไปแล้วไวมากกลับมาที่สตูดิโอซุปเปอร์เทนเวทีของเด็กมีฝันเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้เปล่งประกายความสามารถและแลกความฝันครับซึ่งเด็กคนต่อไปที่จะมาคว้าความฝันในวันนี้เธอมาพร้อมกับเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจและจะขอใช้ความสามารถทางด้านกีฬาที่เธอมันทุ่มเทฝึกซ้อมมาพิชิตโจทย์จากทางรายการเพื่อคว้าความฝันกลับไปให้คนที่เธอรักครับส่วนทักษะฝีมือของเธอในวันนี้จะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันด้านในสตูดิโอเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอภัสราจุลเมืองชื่อเล่นชื่อแก้วอายุ12ปีมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะน้องแก้ววันนี้มากับใครบ้างลูกมากับคุณตากับโค้ชค่ะมากับคุณตากับโค้ชแสดงว่าเป็นนักกีฬาแล้วคุณพ่อคุณแม่มาด้วยไหมลูกไม่ได้มาเขาแยกทางกันแล้วค่ะอ๋อคือตอนนี้หนูอยู่กับคุณตาค่ะอยู่กับคุณตาเหรอคะแล้วได้เจอท่านบ้างไหมไม่ได้เจอเลยค่ะทั้งคุณพ่อและคุณแม่เหรอครับค่ะแก้วมาอยู่กับตาเล็กๆเลยตั้งแต่6เดือนพ่อแม่น้องแก้วเขาก็อยู่ไหนก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยตามเรื่องนี้แม่เคยน้อยใจที่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าตาเป็นได้ทั้งพ่อทั้งแม่ค่ะผูกพันกับตามากค่ะตาเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะไม่เคยปล่อยให้อดค่ะต้องให้หนูกินก่อนถ้าตาไม่มีกินตาบอกว่าตาก็ไม่เป็นไรค่ะรายได้มาจากคุณตาคนเดียวค่ะคุณตาทำงานรับจ้างก่ออิฐก่อปูนค่ะได้เงินวันละ400ค่ะงานคุณตามีไม่บ่อยค่ะรายได้มันก็ไม่ค่อยพอค่ะแต่ว่าตาสอนว่ามีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นค่ะเคยสัญญากับตาว่าถ้าโตขึ้นจะไม่ให้ตาลำบากค่ะจะไม่ให้ตาไปทำงานค่ะหนูจะทำงานเลี้ยงตาเองค่ะเขาก็บอกเดี๋ยวเลี้ยงเองไงว่าโหจะทันไม่รู้
จะไปซะก่อนนะมั้งก็แย่กันไปทุกวันนะสองก็ไม่มีใครก็มีสองคนกับหลานก็เล่นกันเป็นเพื่อนน่ะก็เหมือนหัวใจของผมนั่นแหละว่าอยู่มันไม่มีใครแล้วก็มีเขาก็ผมแค่นี้อายุเท่าไหร่ฮะคุณตาขออนุญาตถามตาอายุ57ค่ะสุขภาพคุณตาเป็นไงบ้างลูกก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงครับเพราะว่าเคยโดนรถชนมาค่ะแล้วก็ต้องไปทำงานก่อสร้างเนี่ยเหรอลูกใช่ค่ะโอ้แล้วท่านไหวไหมฮะก็ไหวค่ะไหวท่านบอกกับเราว่าไงฮะบอกว่าจะสู้ต่อไปค่ะเพื่อจะให้เราเรียนสูงๆค่ะโอ้แล้วตัวหนูเองได้มีโอกาสช่วยเหลือที่บ้านยังไงบ้างไหมลูกทำงานบ้านแล้วก็ช่วยเวลาไปเตะตะกร้อได้ตังมาให้คุณตาค่ะอ๋อหนูเป็นนักกีฬาตะกร้อใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอ้โหไปเริ่มเล่นได้ยังไงลูกตอนแรกเป็นนักวิ่งของโรงเรียนค่ะพอซ้อมเสร็จคุณครูเอาตะกร้อมาให้เดาะค่ะก็เดาะได้เลยก็ยังเดาะไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าลองไปทำตามรุ่นพี่ดูค่ะแล้วพอไปเริ่มเล่นตะกร้อแล้วตอนแรกรู้สึกยังไงคะตอนแรกงงค่ะเพราะว่าอยู่ดีๆเอาลูกอะไรมาให้เล่นก็ไม่รู้แล้วจากตอนแรกที่แบบเดาะไม่ค่อยได้ตอนนี้เดาะได้กี่ลูก 3,000 ค่ะว้าวโอ้โหเดาะไม่หยุดเลยเรามีไอดอลไหมไอดอลพี่อนุวัฒน์ชัยชนะค่ะอ๋อครับหนูชอบพี่ก็เพราะอะไรลูกเขาฟาดแรงแล้วท่าเขาสวยค่ะครับแล้วตัวเราลูกโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นนักตะกร้อทีมชาติค่ะชัดเจนทำไมคะทำไมถึงอยากเป็นนักตะกร้อทีมชาติว่าจะอยากให้ตาสบายค่ะครับวันนี้ได้ดูฝีมือฝีเท้านักวิ่งที่เป็นนักตะกร้อด้วยความฝันที่มาเวทีทุกประเทศอยากได้อะไรลูกอยากได้ตู้เย็นให้คุณตาค่ะตู้เย็นทุกวันนี้เป็นยังไงลูกที่บ้านที่บ้านไม่มีค่ะแล้วนี่ได้ปรึกษากับคุณตาไหมหรือว่าคุณตาบอกหรือเปล่าว่าเอ้ยไม่ค่ะตาไม่รู้ค่ะอ้าวอันนี้ตาไม่รู้เลยไม่รู้ค่ะทำไมอ่ะทำไมเราถึงอยากให้ตู้เย็นกับคุณตาเพราะว่าเวลาคุณตากลับบ้านมาจะได้กินน้ำเย็นๆค่ะแค่นั้นเลยอ๋อลูกเอ้ยมันชุ่มทางใจนะครูเอาพร้อมโชว์ความสามารถไหมฮะพร้อมค่ะค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะมาเลยสวัสดีลูกสวัสดีครับเคยชมรายการใช่ไหมแก้วเคยค่ะเคยเห็นเพื่อนๆที่มาทำภารกิจตะกร้อไหมเคยค่ะโจทย์เขาง่ายหรือยากยากของหนูเนี่ยลูกไม่เคยมีใครเจอโจทย์นี้มาก่อนเลยใหม่ล่าสุดพี่ทีมงานเพิ่งคิดค้นได้พร้อมไหมลูกพร้อมค่ะทีมงานครับโจทย์ใหม่มาครับท้านักตะกร้อของเราไม่ซ้ำเดิมนะเอาแล้วแมคานิกใหม่ละอะไรอะไรอ่ะทายครับดอกข้างนี้แล้วก็วิ่งมารับข้างนี้แล้วก็ดอกข้างนี้วิ่งมาข้างนี้เหรอครับใช่ครับฮะเราท้าน้องดอกไปกลับไปกลับแบบนี้ครับ5ครั้งดอกข้ามปุ๊บนับ1ย้อนกลับมานับ2เนี่ยทั้งหมด5ครั้งครับรับต้องรับด้วยตัวเองเหรอครับรับด้วยตัวเองสิครับบ้าบอแล้วไม่ได้รับธรรมดานะดิฉันว่าอีไม้เนี่ยมันต้องทำอะไรสักอย่างมันต้องค่อยๆเคลื่อนขึ้นแค่วิ่งข้ามมารับนี่ก็ยากแล้วก็ใช่แต่ฉันไม่เชื่อว่าเขาจะทำชั้นเดียวรายการนี้ทีมงานครับมาโชว์เทคนิคเราหน่อยนี่ท่านกรรมการครับเจ้าคานเนี่ยครับมันสามารถเคลื่อนที่ได้จุดที่เราท้าทายแก้วจุดแรกครับคานจะอยู่จุดสูงสุดแล้วเมื่อดอกไปเรื่อยๆเนี่ยคานจะไหลต่ำลงมาเรื่อยๆนั่นหมายความว่าความยากจะเพิ่มขึ้นรอดไปนับ1กับนับ2ไปนับ3กับนับ4ทั้งหมด5ครั้งครับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นครับทีมงานเป็นซุปขอลูกตะกร้อครับแก้วลูกหนูโชว์ดอกไปมาสักสองทีลูกได้ทุกการครับโอเคลูกแก้วมันไม่สามารถดอกทันทีได้อะมันต้องมันไม่สามารถทันทีได้เลยมันต้องตั้งก่อนใช่ครับตั้งวงให้ได้ก่อนจังหวะตั้งนี่ครับคานจะไหลลงมาเรื่อยๆความยากอยู่ตรงนี้ครับจ้าให้โอกาสหนูทำภารกิจนี้3ครั้งครับไปกลับไปกลับนะครับไปนับ1กลับนับ2แบบนี้ลูก5ครั้ง
ทำได้5ครั้งถือว่าทำภารกิจผ่านแต่ว่ามันยากตรงที่ว่ามันจะต้องตั้งองศาเพื่อหันหน้าเข้าหาจะเตะให้ข้ามไปช่วงหน้ากลับมาเอาใจช่วยน้องแก้วพิชิตภารกิจและคว้าฝันให้สำเร็จรวมถึงพบกับตัวช่วยที่น้องแก้วคาดไม่ถึงแต่จะเป็นใครห้ามพลาดนะครับแก้วลูกหนูแรงนะลูกให้ผู้ใหญ่มาช่วยหนูได้หนึ่งคนพี่โกติเอาไงครับหนูอยากเลือกพี่โกติเหรอลูกหรือหนูอยากเลือกแชมป์เหรียญทองเอเชียนเกมส์3สมัยตีเกมของสมัยครับพี่อนุวัฒน์ชัยชนะครับครับสวัสดีครับมาแล้วช่วงที่แล้วเราได้พบกับน้องแก้วนักตะกร้อยอดกตัญญูที่มาที่นี่เพื่อขอความฝันให้กับคนที่เธอรักมากที่สุดครับความฝันที่มาเวทีทุกประเทศอยากได้อะไรลูกอยากได้ตู้เย็นให้คุณตาค่ะทำไมอ่ะทำไมเราถึงอยากให้ตู้เย็นกับคุณตาเพราะว่าเวลาคุณตากลับบ้านมาจะได้กินน้ำเย็นๆค่ะแค่นั้นเลยอ๋อลูกเอ้ยมันชุ่มฉ่ำใจนะครูทีมงานครับโจทย์ใหม่มาครับหานักตะกร้อของเราไม่เคยมีใครเจอโจทย์นี้มาก่อนเลยใหม่ล่าสุดเอาแล้วแมคานิกใหม่แล้วแก้วลูกหนูโชว์ดอกไปมาสักสองทีลูกต้องการครับโอเคลูกแก้วมันไม่สามารถเดาะทันทีได้อะมันต้องมันไม่สามารถทันทีได้เลยมันต้องตั้งก่อนใช่ครับตั้งวงให้ได้ก่อนจังหวะตั้งนี่ครับคานจะไหลลงมาเรื่อยๆความยากอยู่ตรงนี้ครับจ้าให้โอกาสหนูทำภารกิจนี้3ครั้งครับไปกลับไปกลับนะครับไปนับ1กลับนับ2แบบนี้ลูก5ครั้งทำได้5ครั้งถือว่าทำภารกิจผ่านแต่ว่ามันยากตรงที่ว่ามันจะต้องตั้งองศาเพื่อหันหน้าเข้าหาจะเตะให้ข้ามไปอะแก้วพร้อมนะลูกพร้อมค่ะโอกาสครั้งที่1ไปครับไปแล้ว1ครั้งครับเข้ามาสวยงาม2ครั้งครับไปสวย3ครั้งครับเอ้าหนูใช้หัวช่วยครับสี่ครั้งลูกทีเดียวลูกอีกทีเดียวทีเดียวไปต้องรอครับรับได้ไหมเรียบร้อยเรียบไหมโอ้โหโอ้โหนี่เราไม่ทันแล้วอ่ะคือทีสุดท้ายเนี่ยอาจจะจับบอลได้แค่ทีเดียวแต่ก็ถือว่าดอดได้5ครั้งนะครับภารกิจแรกผ่านจุดยากคือตอนที่มุดแล้วต้องมาทรงตัวแล้วรับอ่ะแต่เขาตั้งเท้าดีตั้งเท้าอ่ะดีมากในการเบสิกดีมากที่ดูสุดท้ายนะดูภารกิจสุดท้ายนะอันนี้โหดที่สุดเป็นเรื่องความหนักหน่วงทีมงานครับพี่ซุปขอภารกิจสุดท้ายครับท่านคณะกรรมการเดาโจทย์ได้ไหมครับก็คือต้องทำอ่ะต้องฟาดให้กล่องร่วงแต่ว่าหนูกำลังเดาว่าน่าจะภายในเวลากี่วิหรือล่วงกี่กล่องไม่ใช่วิครับแต่เป็นจำนวนครั้งครับคิดว่าให้น้องฟาดกี่ครั้งให้ล่วงหมดครับก็ต้องอย่างต่ำก็ต้องมี5พี่โกว่า5นะครับโอ้โหหมดนี่เหรอ5หรือว่าถ้าเอาแบบยากๆนะหา6อ่ะเพราะว่าครึ่งๆอ่ะรายการให้โอกาสน้องแก้ว2ครั้งลูกฟาดล้มให้หมดเดี๋ยวคุณไม่มีทางหล่นหมดเนี่ยนะโหไม่หล่นไม่หมดเนี่ยเพียงแต่ว่าผมจะมีตัวช่วยน้องน่ะฟาด2ครั้งแก้วลูกหนูแรงนะลูกให้ผู้ใหญ่มาช่วยหนูได้1คนมาฟาดอีก2ครั้งหนูดูทรงแล้วใครที่จะเป็นภาระกับหนูน้อยที่สุดดูดีๆต้องดูจากแข้งพี่โก้เอาไงใครดิลูกคนไหนดิลูกพี่โก้ค่ะพี่โก้คิดดีหนูอยากเลือกพี่โก้หรือลูกหรือหนูอยากเลือกแชมป์เหรียญทองเอเชียนเกมส์3สมัยตีเกมของสมัยครับพี่อนุวัฒน์ชัยชนะครับครับมาแล้วพี่บีอนุวัฒน์ชัยชนะหรือเจ้าของฉายาเจ้าอินทรีดำเป็นนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทยในตำแหน่งตัวฟาดที่รับใช้ทีมชาติไทยมาตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบัน
ป็นเวลายาวนานกว่า14ปีซึ่งเขาคนนี้มีรางวัลการันตีมากมายรวมถึงยังเป็นไอดอลของน้องแก้วอีกด้วยครับไอดอลเขาเลยได้พี่หนูวัดรู้ไหมว่าพี่เคยสอนเขามาก่อนจำได้อยู่ครับวันนั้นเป็นยังไงลูกที่หนูเจอพี่หนูวัดดีใจมากค่ะพี่เขามาทำอะไรวันนั้นลูกเขามาทำกิจกรรมที่โรงเรียนวันนั้นคือมาสอนเทคนิคแล้วสอนพื้นฐานตะกร้อให้น้องด้วยใช่ครับใช่วันนี้พี่อนุวัฒน์จะมาช่วยหนูทำภารกิจนี้นะแต่ก่อนอื่นพี่อนุวัฒน์ครับอุ่นเครื่องก่อนผมอยากให้พี่ลองโยนลูกใส่น้องแล้วให้น้องรับทีมงานครับพี่ซุปขอลูกตะกร้อเพิ่มครับเดี๋ยวขอเช็คเบสิกน้องนะครับเช็คเบสิกได้ขนาดไหนได้ครับอันนี้แสดงว่ามีพื้นฐานอยู่บ้างครับก็เดี๋ยวจะวางให้เร็วขึ้นหน่อยครับเฮ้ยได้ต้องมีวอร์มก่อนนี่คือพื้นฐานเบสิกนะใช่ครับเป็นพื้นฐานเบสิกแก้วลูกถ้าลูกนี้หนูรับได้หนูโต้กลับได้นะลองดูนะครับพินวัฒน์ครับเชิญครับครับวิ่งรับได้ลูกโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ทั้งลูกเลยอ่ะเอาละครับอุ่นเครื่องพอประมาณแล้วตอนนี้ทั้งคู่ต้องเข้าสู่ภารกิจแล้วนะครับรบกวนพี่อนุวัฒน์ฝั่งนี้เลยครับโอกาสคนละ2ครั้งนะครับผลัดกันฟาดนะครับเริ่มจากน้องแก้วครับเป้าหมายก็คือกล่อง12ลังนี้ต้องหล่นจากโต๊ะครับจะโยนยังไงจะส่งยังไงครับปรึกษากันได้ครับเดี๋ยวหนูเตะเดี๋ยวหนูเตะก่อนนะเดี๋ยวพี่ชงให้แล้วเตะไปยาวๆเลยห้ามกดลงมานะเตะยาวๆเปิดให้ออกเตะให้ออกไปเลยแก้วพร้อมลูกโอกาสแรกเข้าทำโดยน้องแก้วนะครับเพียรวัฒน์เชิญครับอุ้ยโอ้ยลงสามเลยเทียบดีมากดีมากสามเลยสามเลยอ่ะโอ้โหโดนถูกตำแหน่งปุ๊บสามเลยโอกาสที่2เข้าทำโดยพี่อนุวัฒน์นะครับไปครับนั่นไงเยี่ยมเรียบร้อยโอ้โหเอาแล้วโอกาสเข้าทำคนละครั้งครับไปเรียบร้อยแล้ว6กล่องครับโอกาสครั้งที่3ครับน้องแก้วครับเดี๋ยวนะนี่นะครับหนูขออนุญาตถ้าเป็นโบลิ่งนี่ตอนนี้เก็บยากมากนะมันแยกครับใช่ครับมันแยกมันแบบยากนะครูคือถ้ามันอยู่ติดกันน่ะยังโดนอันใดอันหนึ่งได้แต่อันนี้ลอดช่องแบบโอกาสเข้าทำครั้งที่3เป็นของน้องแก้วครับมาครับเฮ้ยโอ้โหเยี่ยมเลยโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแม่นมากโอ้โหครับโดนฝังชุดสุดท้ายของพี่ครับโอกาสเข้าทำครั้งสุดท้ายครับกลายเป็นโยนภาระความกดดันไปเพียรด้วยแม่นมากพร้อมนะครับโอกาสเข้าทำครั้งสุดท้ายโดยพี่อนุวัฒน์ครับส่งได้ลูกกระจายโอ้ยแบ่งกระจายสุดยอดแบ่งกระจายภารกิจสำเร็จครับน้องแก้วพี่อนุวัฒน์ครับโอ้โหเต็มเต็มมากเต็มมากอยากให้พี่อนุวัฒน์ให้พรน้องหน่อยครับเพราะว่าน้องมีพี่เป็นไอดอลแล้วก็อยากเดินตามเส้นทางสู่การเป็นนักตะกร้อทีมชาติครับก็ขอให้น้องแก้วมีความอดทนขยันฝึกซ้อมมีวินัยต่อตัวเองครับแล้วก็เรื่องเรียนสำคัญด้วยต้องเรียนคู่กันไปด้วยอย่าให้ขาดตกบกพร่องอะไรเงี้ยครับเพื่อรอรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตครับก็ขอบคุณที่วันนี้มาช่วยแล้วก็พี่เป็นตัวอย่างสักวันหนึ่งหนูจะเป็นแบบพี่ให้ได้ขอบคุณมากครับพวกเราครับตำนานนักตะกร้อทีมชาติไทยครับพี่อนุวัฒน์ชัยชนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับอนุวัฒน์ขอบคุณอนุวัฒน์ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้เห็นฝีมือน้องแก้วได้ทราบเรื่องราวชีวิตน้องแก้วทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับ
ครูชื่นชมแก้วมากเลยนะลูกแก้วเป็นนักกีฬาที่มีฝีมือแต่ฝีมือเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับความมุ่งมั่นแล้วก็ฝึกฝนเหมือนที่เพียรวัฒน์เขาบอกไว้นะลูกนะสิ่งหนึ่งที่ครูมั่นใจหนึ่งอย่างเลยว่ามันจะทำให้หนูไม่ออกจากลู่ทางของหนูก็คือการมีเป้าหมายที่ชัดเป้าหมายของหนูคือคนที่หนูรักจะมีชีวิตที่ดีจากการที่หนูได้เติบโตเป็นนักกีฬามืออาชีพในอนาคตถูกไหมคะรักษาไว้แล้วก็ดูแลกันและกันให้ดีต่อไปนะลูกนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคณะกรรมการครับแก้วบอกกับทีมงานว่าอยากให้ตาได้ดื่มน้ำเย็นอยากให้ที่บ้านมีตู้เย็นครับทั้ง3ท่านครับนี่คือความฝันของน้องแก้วครับพวกเราทั้ง3คนให้ผ่านครับขอบคุณค่ะเก่งมากลูกแก้วแก้วลูกทำไมถึงอยากให้ตาได้ดื่มน้ำเย็นจากตู้เย็นนะลูกเวลาทำงานมาเหนื่อยจะได้ผ่อนคลายอยากให้ตู้เย็นเครื่องใหม่กับตานะลูกนะผู้ใหญ่ King Power ทราบเรื่องความฝันและความกตัญญูของหนูแล้วลูกท่านได้เตรียมสิ่งนี้ให้กับน้องแก้วนะลูกนะหันไปมองด้านนั้นครับเอามือปิดตาไว้ก่อนลูกพี่ๆทีมงานครับขอความฝันของน้องแก้วจาก King Power ครับแก้วเอามือลงก่อนลูกหันมามองนี่แหละครับขอบคุณค่ะใครที่อยากได้ไหมลูกใช่ค่ะนี่แบบประหยัดไฟเบอร์5นะลูกมีช่องแช่แข็งแล้วก็ช่องเย็นปกติอยู่ตรงนี้นะครับแช่น้ำเย็นในนี้ได้นะลูกนะตรงนี้มอบให้ลูกจาก King Power แล้วมีทุนการศึกษาให้กับหนูด้วยรวมมูลค่าวันนี้มอบให้น้องแก้วจาก King Power 20,000 บาทจาก King Power ครับในวันที่ทำความฝันให้สำเร็จอยากพูดความรู้สึกในใจกับใครที่สุดลูกตาค่ะต้องแก้วถอดแมสได้ลูกพี่ซุปจะถอยห่างเว้นระยะให้อยากจะพูดอะไรกับตาคนที่รักหนูมากที่สุดในชีวิตหนูพูดสื่อสารผ่านกล้องนี้ได้เลยลูกเชิญครับตาคะวันนี้หนูทำภารกิจสำเร็จได้ตู้เย็นไปให้ตาแล้วนะตาจะได้กินน้ำเย็นๆแล้วนะหนูรักตานะคะก็รักหลานลูกโตขึ้นหนูจะเป็นทีมชาติให้ตาสบายขอบคุณค่ะและมีความฝันพิเศษจะมอบให้หนูอีกหนึ่งอย่างลูกอนุวงศ์แน่นะลูกพี่ๆทีมงานครับขอความฝันพิเศษอีกหนึ่งอย่างให้กับน้องแก้วครับแก้วถ้าพร้อมแล้วหันมาได้เลยลูกว่าเป็นแรงบันดาลใจครับแก้วลูกเสื้อตัวนี้ลูกเป็นเสื้อที่พี่อนุวัฒน์ใช้ใส่เพื่อแข่งขันแล้วก็คว้าเหรียญทองให้กับทีมชาติไทยเป็นเหรียญทอง4เกมลูกวันนี้ลูกเป็นการส่งต่อพลังกันเป็นพี่ซุปใส่เลยนะตัวนี้ใส่เลยจัดเลยใส่เลยเสื้อเจ้าของเหรียญทอง4เกมจากพี่อนุวัฒน์ครับใส่ไม่ถอดใส่ไม่ถอดวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่อนุวัฒน์ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่อนุวัฒน์ครับอัจฉริยะพันจิ๋วตะกร้อของเรานะครับน้องแก้วครับขอบคุณครับสวัสดีลูกสวัสดีครับพี่อนุวัฒน์ครับสวัสดีครับมันทุกครั้งที่มีทีมชาติมามันรู้สึกดีมากเลยมีพลังมากขอขอบคุณFaber Castell ที่สนับสนุนความฝันของน้องแก้วครับท่านผู้ชมครับข่าวดีมากเลยครับทาง King Power Online มีโปรโมชั่นเดือนพฤศจิกายนกับแคมเปญพิเศษ11 SOS Sign Off Sale เปิด5ดีลพิเศษให้ส่วนลดสูงสุดถึง 90% พร้อมแจก600โค้ดพิเศษช็อปสินค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษกับส่วนลดจัดเต็มพร้อมบริการโฮมเดลิเวอรี่จะส่งฟรีถึงบ้านทั่วประเทศช็อปได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ King Power และ King Power Application ครับความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรลูกเงินเอาไปรักษาแม่ให้หายครับคุณแม่ไม่สบายเป็นอะไรลูกก็เป็นมะเร็งต้องนมระยะที่1ครับเนี่ยครับคือดินเกาหลีครับจะให้กรรมการคนหนึ่งปั้นอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่ง
แล้วหนูจะต้องต่อยอดเติมจากสิ่งที่ท่านปั้นแอปแตกฮะแอปแตกเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะนี่คือเดี๋ยวนะมอเตอร์ไซค์วิบากไหวไหมลูกอุ้ยถอนหายใจที่ท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของชูวิทย์จิ๋ว Official นะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ